สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูต้มเนื้อเศษรวมนะคะวันนี้นะคะเรามีเนื้อวัวใช้เป็นเศษรวมเลยนะคะมีปากน้ำนะคะมีปากน้ำแล้วก็มีเนื้อเศษชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะมีผ้าขี้ริ้วนะคะมีไส้นะคะแล้วก็มีแบบตัวเดียวอันเดียวก็มีนะคะอันนี้เป็นส่วนอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเราจะต้มรวมแบบนี้เลยนะคะวัตถุดิบที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็เป็นเนื้อเศษนะคะรวมทุกอย่างเลยนะคะถัดมาก็จะเป็นข่าตะไคร้ใบมะกรูดเกลือผงปรุงรสวัตถุดิบทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำในขั้นตอนแรกกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะก่อนที่เราจะต้มนะคะก็ต้องล้างทำความสะอาดเนื้อให้เรียบร้อยนะคะล้างหลายๆน้ำเลยนะคะล้างจนน้ำล้างเนื้อใสนะคะต่อไปก็ตั้งหม้อใส่น้ำค่ะจากนั้นก็ใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดลงไปค่ะตามด้วยเกลือนะคะผงปรุงรสค่ะจากนั้นนะคะก็ใส่เนื้อเศษที่เราล้างไว้ลงไปเลยค่ะถ้าเราต้มเปื่อยต้มสุกแบบนี้แล้วนะคะเราสามารถเอาเนื้อไปทำเป็นแกงอ่อมก็ได้นะคะเป็นลวกจิ้มก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นต้มแซ่บแบบนี้ก็ได้นะคะตอนนี้นะคะเราก็หั่นเนื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มขมกันเลยนะคะวัตถุดิบที่เราจะใช้ทำน้ำจิ้มนะคะก็มีต้นหอมผักชีซอยพริกป่นน้ำปลาข้าวคั่วผงนัวแล้วก็ดีขมนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใส่พริกป่นลงไปค่ะตามด้วยข้าวคั่วนะคะผงนัวค่ะตามด้วยน้ำปลานะคะดีขมใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นคนให้เข้ากันนะคะต่อไปก็ใส่ต้นหอมผักชีลงไปค่ะ
คนให้เข้ากันอีกรอบนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับน้ำจิ้มขมนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาจัดเสิร์ฟนะคะเป็นเนื้อเปื่อยนะคะคู่กับน้ำจิ้มขมนะคะโรยหน้าด้วยต้นหอมผักชีสักหน่อยนะคะค่ะสำหรับเมนูต้มเนื้อเปื่อยกับแจ่วขมของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะหลังจากที่เราหั่นเนื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะเอาเนื้อที่หั่นใส่ลงในหม้อน้ำซุปนะคะต่อไปเดี๋ยวเราก็จะเอาหม้อน้ำซุปไปตั้งไฟนะคะเราตั้งหม้อให้น้ำเดือดนะคะพอน้ำเดือดต่อไปเราก็จะใส่เลือดลงไปนะคะตามด้วยเพี้ยนะคะพอน้ำเดือดขึ้นมาสักหน่อยนะคะเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะตอนนี้เลือดกับเพี้ยก็สุกแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะใส่ใบชะพลูลงไปค่ะตามด้วยต้นหอมผักชีซอยนะคะจากนั้นก็ใส่พริกป่นลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยข้าวคั่วนะคะสุดท้ายนะคะเราก็จะใส่ดีขมลงไปค่ะค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูต้มเนื้อเศษรวมนะคะหรือว่าต้มเครื่องในนะคะวันนี้เราทำเป็นสูตรคล้ายๆอ่อมเพี้ยนะคะเป็นสูตรขมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ